สวัสดีค่ะวันนี้พี่อีโคจะพาน้องๆม.ปลายทุกคนไปรู้จักกับหลักสูตรฮิตติดเทรนด์ใหม่ในยุค 5G จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาไทยรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2545โดยปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยสอดรับกับโลกยุคใหม่นั่นก็คือสาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะเมื่อน้องๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและทำงานอยู่ในหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นสำนักงบประมาณธนาคารออมสินกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทเอกชนและเจ้าของกิจการต่างๆ wow. ซึ่งนอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเรายังมีหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐกิจดิจิทัลและปริญญาเอกอีก2หลักสูตรคือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาและหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสอดรับกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลามาค้นหาและตามล่าความฝันกับเรานะคะ